สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทำนะครับปลาทูซอยพริกไทยดำนะครับนี่นะครับที่ผสมนะครับนี่อย่างแรกนะครับปลานะครับ2กระป๋องนะครับเสร็จแล้วพริกแดงนะครับ5เม็ดนะครับเสร็จแล้วกระเทียม4เม็ดนะครับเสร็จแล้วกระฉายนะครับพอประมาณนะครับหลังจากนั้นใบมะกรูดนะครับเสร็จแล้วใบกะเพรานะครับแล้วปลากระป๋องนะครับเราก็มาแกะใส่นะครับเทลงไปนะครับเทไปเลย2ขวดเลยครับผมสภาพก็จะเป็นแบบนี้อย่างแรกนะครับกระเทียมนะครับเรามาตำนะครับพริกนะครับตำนะครับหลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่ตำไว้นะครับเรามาใส่ต่อนะครับพริกกับกระเทียมนะครับเสร็จแล้วคนให้มันสุกหน่อยนะครับพอพริกกับกระเทียมสดก็เราก็มาใส่กระชายกับใบมะกรูดนะครับใส่พร้อมกันเลยครับเอาคนให้เข้ากันนะครับนั่นจะสุกแล้วก็มาใส่ปลากระป๋องนะครับปลาทูนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็มาคนกันนะครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ใบกระเพรานะครับเสร็จแล้วเราก็มาคนกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ในถ้วยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ในจานข้าวนะครับผมหลังจากนั้นชิมไปแล้วนะครับอร่อยนะครับลองทำดูได้นะครับไม่ยากนะครับ